สวัสดีครับวันนี้ก็ จะขอนำเสนอนวัตกรรมตัวใหม่นะครับที่จะปฏิวัติความคุ้นเคยแบบเดิมๆในการใช้ชุดทดสอบด้วยดูดีชุดทดสอบออกซิเจนพกพานะครับละลายน้ำถามว่าทำไมต้องออกซิเจนละลายน้ำคนเราครับต้องการออกซิเจนจากอากาศสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำก็ต้องการออกซิเจนจากน้ำโดยเฉพาะปลาสวยงามครับเพราะว่าพวกปลาสวยงามเนี่ยเขาค่อนข้างมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมภายนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดก็คือออกซิเจนปลาเขาครับเขาจะสามารถอยู่ได้โดยมีความแข็งแรงนะครับอยู่ในช่วงของออกซิเจนแคบๆเท่านั้นอยู่ในช่วงประมาณ 6.4-7 ppm ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะทำให้ปลาเกิดอาการช็อกออกซิเจนที่น้อยเกินไปเนี่ยปลาให้เกิดอาการเครียดปลาเครียดครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคท็อปฮิตเลยของปลาสวยงามซึ่งเกิดจากการขาดปริมาณออกซิเจนนอกจากนั้นครับในปลาสวยงามเนี่ยแน่นอนว่าเรามองถึงปลาสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณออกซิเจนก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งผลให้เกิดความสวยงามของเขาเกิดสีเกิดลักษณะความแข็งแรงเกิดลักษณะรูปร่างที่ดีของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยในการในสำคัญนะครับท่านจะไม่สนใจปลาของท่านสักนิดนึงเหรอครับคุณภาพชีวิตของเขาสมมุติถ้าเกิดอย่างเช่นปลาอโรวาน่าตัวนี้ครับ 500,000 บาทนะครับจริงๆตลาดของปลาสวยงามครับจริงๆแล้วเนี่ยมหาศาลครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับอันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักนิดนึงเพราะเรากำลังจะก้าวไปสู่อาเซียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเคยเป็นประเทศ1ใน3ครับของผู้ส่งออกปลาสวยงามอันดับต้นๆของภูมิภาคตอนนี้เราถูกแซงโดยเวียดนามครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมูลค่าการส่งออกของเราเนี่ยก็อยู่หลายร้อยล้านบาทต่อปีนะครับถ้ามูลค่าตลาดรวมของปลาสวยงามเนี่ยของภูมิภาคโดยอาจจะมีสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะครับเรามีมูลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งจริงๆในมูลค่าหลายพันล้านบาทเนี่ยครับ 30% เนี่ยทางผู้ประกอบการส่วนมากก็จะเจียดเงินเนี่ยไปในเรื่องของชุดทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแปลงเป็นเม็ดเงินออกมาเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับสำหรับตลาดตรงนี้นั่นนำมาสู่นวัตกรรมของเราครับคือดูดีชุดทดสอบวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพานะครับเราเน้นงานง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพื่อความสบายใจของท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่จะรับถ่ายทอดดูดีไปนะครับจริงๆแล้วเราก็ได้ป้องกันการลอกเลียนแบบไว้เรียบร้อยในการยื่นจดสิทธิบัตรไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะครับในการรับดูดีไปเพราะจริงๆเราจดทั้งน้ำยาทั้งกระบวนการนะครับจริงๆอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วชุดทดสอบวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในตลาดมีไหมแล้วดีกว่าเขาตรงไหนดูดีกว่าตรงนี้ครับเพราะเราใช้หลักการง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยนสีแล้วก็เทียบกับแถบสีมาตรฐานของเราเองซึ่งวิธีการดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้มีการหยดมีการคำนวณค่อนข้างจะยุ่งยากครับเนื่องจากเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาเนี่ยดูดีเนี่ยเป็นข้อเด่นเลยว่าดูดีใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียงแค่3นาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยครึ่งชั่วโมงดูดีประหยัดเวลาให้ท่านเนี่ยเกือบ10เท่าเอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องแผนธุรกิจดีกว่าครับด้วยราคาครับดูดีเมื่อเราเทียบกับราคาของชุดทดสอบในตลาดเนี่ยดูดีประหยัดเงินในกระเป๋าให้ท่านเนี่ยมากกว่า6เท่าด้วยราคาเพียง 1,500 บาทท่านก็สามารถวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนได้ด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับดูดีครับดีตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูดีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตลาดปลาสวยงามเท่านั้นดูดียังมีการประยุกต์ใช้ในตลาดอื่นๆได้อีกอันนี้เป็นข้อดีของโอกาสทางการตลาดของดูดีนะครับจริงๆเราได้ทำ market survey เลยโดยการขาเดินเข้าไปถามบริษัทชุดทดสอบชั้นนำ7บริษัทนะครับที่จำหน่ายชุดทดสอบเพราะเราอยากรู้จริงๆว่าเอ๊ะคนใช้ชุดทดสอบตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนเนี่ยใครบ้างซึ่งจริงๆเราก็ได้พบว่า 60% นะครับเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันทางสิ่งแวดล้อมอันนี้คือลูกค้าที่ใช้ชุดทดสอบวิเคราะห์ออกซิเจนรายใหญ่เลยนะครับอีก 40% เนี่ยก็จะเป็นลูกค้ารายย่อยอาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตลาดประมงแล้วก็ลูกค้า walk in นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมตลาดปลาสวยงามกับตลาดของชุดทดสอบที่วิเคราะห์พวกนี้นะครับออกซิเจนในทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับต่อปีแผนการเงินครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,500,000 บาทเราคาดว่าภายใน5ปีครับดูดีจะมีส่วนแบ่งกับตลาดมากกว่า 70%นอกจากนั้นด้วยมาจิ้นที่สูงของดูดีนะครับทำให้ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยรวดเร็วมากครับเพียง6เดือนเท่านั้นก็คืนทุนท่านเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยอัตราผลตอบแทนมากกว่า 500% ยังไงถ้าเกิดท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทางการเงินเรามีนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีนะครับรอท่านอยู่ที่บูธนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับ
นักลงทุนเป้าหมายครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมพูดเกี่ยวกับของตลาดปลาสวยงามนะครับก็แน่นอนว่าคงจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของปลาสวยงามส่งออกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรามองถึงบริษัทชุดทดสอบด้วยแล้วก็ท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่สนใจและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของตลาดชุดทดสอบที่มีมูลค่ามหาศาลตามที่ผมกล่าวไปนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคนเขาบอกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมมีคลิปวิดีโอเล็กๆในการใช้ดูดีชุดทดสอบดูดีนะครับขอเรียนเชิญชมเลยนะครับจริงๆชุดทดสอบดูดีครับมาด้วยชุดทดสอบน้ำยา3ขวดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายแสนง่ายเลยครับหยดหยดหยดเราก็จะหยดน้ำยาขวดแรกลงไปนะครับจากนั้นก็น้ำยาขวดที่2และน้ำยาขวดที่3จะเห็นว่าสารละลายตั้งต้นเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับตั้งรอไว้แค่1นาทีเท่านั้นเองก็จะเปลี่ยนเป็นสารละลายไม่มีสีครับจากนั้นก็หมายความว่าเราพร้อมแล้วในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ตัวน้ำตัวอย่างของเรานะครับก็ใส่น้ำตัวอย่างลงไปในขวดก็จะเห็นว่าพอเราค่อยๆใส่น้ำตัวอย่างที่มีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ครับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับสารที่ไม่มีสีแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสีฟ้าฟ้ามากฟ้าน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่นะครับด้วยดูดีนะครับขั้นตอนทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเองสมมุติถ้าเกิดจะต้องการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนง่ายๆเลยครับเทียบกับแถบสีมาตรฐานที่เราให้มาอยู่ในชุดทดสอบเราก็สามารถรู้ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำได้ด้วยตัวท่านเองแล้วครับเวลาทั้งหมดใช้เวลาเพียง3นาทีด้วยเงินเพียง 1,500 บาทก็สามารถวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนได้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เขาพูดอีกครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ากับมือสัมผัสยังไงเนี่ยอยากให้สัมผัสดูดีนะครับที่บูธเรียนเชิญทุกท่านนะครับท้ายที่สุดแล้วขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเมืองไทยนะครับในชื่อว่า F4Kit นี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่า F4Kit เนี่ยมันคืออะไรครับ F4Kit เป็นการประสาน3เทคโนโลยีมาใช้งานร่วมกันได้แก่ไมโครเทคโนโลยีเทคโนโลยีการจับภาพเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งจะประกอบด้วย4ส่วนที่สำคัญนะครับ 1. แผ่นช่องทางเดินของไหลขนาดไมครอน 2. กล้องไมโครสโคปแบบพกพา 3. กล่องกำเนิดแสงและสุดท้ายระบบวินิจฉัยทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับตัวอย่างการนำ F4Kit ไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนำ F4Kit เนี่ยไปใช้งานกับทางด้านการส่งออกพันไม้น้ำของไทยนะครับในชื่อชุดที่ว่าติดกับจับตรวจเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าไอ้ติดกับจับตรวจเนี่ยมันคืออะไรนะครับทีนี้ผมขอเกริ่นที่มาก่อนในการส่งออกอะครับในการส่งออกพันไม้น้ำต่างๆเมื่อมีเจ้าไส้เดือนตูพืชนะครับติดไปกับพันไม้น้ำเนี่ยแน่นอนมักก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราส่งไปทั้งหมดถูกเผาทำลายถูกระงับการนำเข้าและท้ายที่สุดความเชื่อมั่นของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าสามารถจะถูกทำลายลงทันทีซึ่งตัวการสำคัญก็คือเจ้าไส้เดือนฝอยศัตรูพืชลาโดฟอรัสนะครับถ้าในด่านตรวจต่างประเทศเนี่ยตรวจเจอไอ้เจ้าไส้เดือนฝอยตรงนี้เพียงตัวเดียวที่มันติดไปกับพันไม้น้ำส่งออกนะครับแน่นอนว่าพันไม้น้ำส่งออกของเราทั้งล็อตนั้นถูกทำลายลงทันทีทีนี้มาดูความไร้กาจหรือว่าหน้าตาของไอ้เจ้าไส้เดือนฝอยนะครับแน่นอนครับอันนี้คือไส้เดือนฝอยซึ่งตัวของมันเนี่ยจะมีความใสมากบวกกับขนาดที่เล็กเท่าไหนเล็กกว่าเส้นผมเราเนี่ยครับประมาณ5เท่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นมันเลยด้วยตาเปล่าและที่ร้ายกาจกว่านั้นครับไอ้ไส้เดือนฝอยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันยังชอบที่จะแอบอาศัยอยู่ภายในรากของพืชแล้วเราจะมีวิธีการตรวจหรือว่าการหามันได้ยังไงนะครับวิธีการที่ใช้กันอยู่มาในปัจจุบันก็คือการนำตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชเข้ามาตรวจวิเคราะห์ภายในห้องแลบแต่วิธีการของ F4Kit คือการนำห้องแลบไปหาพืชที่ฟาร์มครับทีนี้เรามาดูถึงวิธีของปัจจุบันนะครับก็คือในการส่งออกเนี่ยเราก็ต้องในการส่งออกพันไม้น้ำเนี่ยทางฟาร์มก็จะต้องแจ้งความจำนงไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่จะให้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมายังหน้าฟาร์มเพื่อมาสุ่มเก็บตัวอย่างหลังจากนั้นตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกขนกลับไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อไปเก็บไว้ในสต็อกสำหรับรอคิวที่จะส่งห้องปฏิบัติการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยห้องปฏิบัติการก็จะทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็แจ้งผลไปยังฟาร์มนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสูญเสียทั้งเงินเวลาแต่เพียงคุณมี F4 Kit คุณสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยสามารถที่จะตรวจหรือว่าบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญช่วยวินิจฉัยได้อีกทางนึงซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ต้องมีประหยัดทั้งเงินแล้วก็เวลาหรืออีกทางเลือกหนึ่งเกษตรกรสามารถที่จะมีชุดนี้ครับไว้ที่ฟาร์มของตัวเองเพื่อที่จะใช้ในการตรวจหรือว่าเป็นการมอนิเตอริงการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยภายในฟาร์มของตัวเองทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของ F4 Kit นะครับขั้นตอนแรกเพียงคุณมีชุดอันตราโซนิกครับของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำไอ้ไส้เดือนฝอยที่มันแอบอยู่ในรากพืชเนี่ยออกมาได้มันก็จะมาอยู่ในน้ำอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในขั้นตอนต่อไปเราจะนำไส้เดือนฝอยที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าเข้าไปในชิปของเราซึ่งชิปของเราเนี่ยจะทำการออกแบบช่องทางเดินของไหลเพื่อที่จะหลอกล่อไส้เดือนให้ไปติดกับซึ่งกับดักของเราตรงนั้นก็คือจะตรงกับกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพแน่นอนอะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับพอมาถึงขั้นตอนที่3เนี่ยกระจ่างครับเห็นชัดเจนว่าไอ้ไส้เดือนฝอยไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับทีนี้วิธีการเนี่ยเราก็ร่วมทดสอบแล้วก็ใช้งานกับกรมวิชาการเกษตรโดยตรงนะครับซึ่งสิ่งนี้เองที่เราเรียกว่าติดกับจับตรวจนะครับทีนี้ความน่าสนใจของ F4 Kit ในการใช้งานแล้วเนี่ยเรามาดูถึงโอกาสทางธุรกิจบ้างว่าไอ้ F4 Kit เนี่ยมันจะมีโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราสามารถที่จะขายเจ้า F4 Kit เนี่ยทั้งชุดหรือเราก็ยังสามารถที่จะขายแผ่นชิปไส้เดือนฝอยตรงเนี้ยซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถ้าเราอยากที่จะลงทุนในการผลิตเฉพาะส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองหรือว่าชิปตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เงินลงทุนเพียง 1,300,000 บาทคุณก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็จำหน่ายเจ้าชิปตรงนี้ได้นะครับผมขอเพิ่มความมั่นใจในว่าทำไมเราถึงใช้อะไรเท่านี้นะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างว่าฟาร์มพันไม้น้ำเนี่ยครับบ่อหนึ่งเนี่ยเขาจะมีต้นไม้น้ำเนี่ยประมาณ 2,000 ต้นนะครับซึ่งเราจะต้องทำการสุ่มตรวจเนี่ย 5% นั่นคือ100ต้นต่อบ่อแต่แน่นอนครับในการส่งออกแต่ละครั้งเราไม่ได้ส่งแค่บ่อเดียวผมขอสมมุติว่าเราส่ง5บ่อนั่นคือ500ต้นนะครับต่อ1ฟาร์มแล้วที่สำคัญฟาร์มไม้น้ำในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ฟาร์มเดียวผมขอยกตัวอย่างง่ายๆว่า10ฟาร์มละกันนั่นคืออะไรครับคือตัวอย่างที่เราจะส่งตรวจเนี่ย 5,000 ต้น 5,000 ต้นนั่นหมายถึงโอกาสที่เราจะสามารถที่จะขายเจ้าชิปตรงนี้ครับ 5,000 ชิปแน่นอนครับเราสามารถที่จะคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน1ปีนะครับทีนี้กุญแจที่สำคัญของเทคโนโลยีของเราก็คือการสร้างแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็การก๊อปปี้เจ้าซิลิโคนออกมาเป็นชิ้นๆๆนะครับด้วยคีย์เทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปนวัตกรรมอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การอาหารหรือว่าแม้แต่กระทั่งทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้เราที่มีโอกาสที่จะขยายตลาดเนี่ยทางด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อาหารทั้งในและนอกประเทศนะครับซึ่งแน่นอน F4 Kit นวัตกรรมไร้คู่แข่งพร้อมต่อยอดการลงทุนครับแล้วเชิญพบทุกท่านพบกับนวัตกรรมแห่งความสำเร็จที่บูธของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแขกผู้เกียรติครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนทีมวิจัยนะครับ Dust Detect นะฮะก็คือตัวเครื่องวัดฝุ่นนะครับวิเคราะห์ฝุ่นขนาดเล็กในอากาศนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าที่มาที่ไปของตัวที่เราจะมาพัฒนาตัว Dust Detect นะครับเรามีแนวคิดเป็นยังไงนะครับมาดูปัญหานะครับปัญหาตัวที่เราเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการเลยก็คือเรื่องของหมอกควันนะฮะเรื่องของหมอกควันเรื่องของมลพิษในอากาศต่างๆเลยนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าเราสูดควันพวกนี้เข้าไปโดยที่เราได้มีการป้องกันหรือว่าไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านมลพิษเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาของเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับไอ้พวกนี้สำคัญมากนะครับแล้วพวกนี้มันจะไปเกี่ยวโยงถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตข่าวในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสำคัญในภาคเหนือนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของหมอกควันพวกนี้พอข่าวพวกนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะ
ป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อันต่อมาก็เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของความขัดแย้งนะฮะถ้าเกิดสถานที่ไหนที่มีการติดก่อตั้งพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมที่ต้องปล่อยพวกมลพิษออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของคนในชุมชนว่าเอ๊ะมันปล่อยควันออกไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของมลพิษอะไรที่เกี่ยวกับชุมชนหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ว่ามันจะเป็นต้องมีตัวสถานีตัววัดฝุ่นหรือว่ามีตัวเครื่องสำหรับวัดฝุ่นละอองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูนะฮะว่าที่จริงแล้วไอ้สถานีวัดฝุ่นเนี่ยมันปัจจุบันมันก็มีเยอะนะฮะมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะฮะถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะเห็นว่าใน1จังหวัดเนี่ยมีสถานีวัดฝุ่น3สถานีเองเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้โคเวอร์ไอ้ตัวในชุมชนอะไรที่อยู่รอบนอกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสถานีวัดฝุ่นมีไว้เพื่ออะไรก็คือ1เอาไว้สำหรับแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบว่าเฮ้ยตอนนี้ฝุ่นมันเกินค่ามาตรฐานแล้วนะฮะแล้วควรจะมีการป้องกันหรือว่ามีการเขาเรียกว่าอยู่ในที่พักอาศัยปกปิดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อให้ชุมชนได้รู้นะครับนี่เป็นข้อมูลอันหนึ่งนะครับเหตุที่สถานีวัดฝุ่นหรือว่าเครื่องวัดฝุ่นไม่ได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเครื่องวัดฝุ่นเนี่ยมันต้องนำเข้าจากต่างประเทศคราวนี้เนี่ยราคาที่เข้ามาเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงมากนะฮะถ้าดูตามตัวเงินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของระบบมีความค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากการเมนเทนแนนซ์อะไรก็ลำบากนะครับเวลาไปติดตั้งข้างนอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องการใช้แหล่งพลังงานอีกเพราะว่าสถานีวัดฝุ่นในถ้าจะไปให้กระจายให้ชั่วชุมชนจริงๆเนี่ยพวกแหล่งพลังงานพวกนี้สำคัญนะครับเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับพวกเซอร์วิสต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเสียตังค์หมดนะฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคบางเทคนิคเนี่ยไม่ได้ตรงกับที่กฎหมายที่ในประเทศเรากำหนดนะครับเพราะนั้นผมจึงเสนอตัว Dust Detect นะฮะซึ่งตัวนี้สามารถวัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10นะครับได้ตามมาตรฐานของที่กฎหมายบ้านเรากำหนดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของ USPA นะครับ แล้วก็สามารถวัดแล้วก็เก็บตัวอย่างฝุ่นได้เพราะว่าอย่างบางเครื่องเนี่ยที่เราวัดฝุ่นเนี่ยมันสามารถแสดงมอนิเตอร์ได้อย่างเดียวก็คือแสดงผลอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ตัวอย่างฝุ่นที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันไม่ได้เก็บไว้แต่เครื่องเราเนี่ยสามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นไว้แล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักหรือว่าวิเคราะห์อุปกรณ์ทางเคมีในอนาคตต่อก็แล้วแต่นะครับอันสุดไอ้ต่อมาก็คือเรื่องของการใช้พลังงานตัว Dust Detect เนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ตลอดนะครับสามารถไปใช้งานนอกสถานที่แล้วก็ชาร์จประจุไฟฟ้าได้ในแหล่งไฟฟ้าที่เขามีให้นะครับแล้วใช้พลังงานน้อยคือใช้ได้นานนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายต่ำกว่านะครับเรื่องของการบำรุงรักษานะครับอันต่อมาที่ Dust Detect ทำไว้เพื่ออนาคตก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ที่เป็นลักษณะการสื่อสารแบบไวเลสนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายทั่วไปได้นะครับอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็แล้วแต่นะครับตัว Dust Detect ทำรองรับไว้ให้นะครับหลังจากที่เราพัฒนาตัวนี้แล้วเนี่ยเราได้ทำการทดสอบเทียบกับตัวเครื่องมือมาตรฐานนะครับเป็นเครื่องมือที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับจะเห็นว่าตัวผลการทดสอบเนี่ยมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นคนละเทคนิคกันนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ 5% นะครับสิ่งที่ Dust Detect ที่เจอคือว่าเราสามารถวัดได้ต่อเนื่องได้ยาวนานกว่านะครับแล้วเป็นเรื่องของเวลาในการตอบสนองในการวัดที่ค่อนข้างดีกว่าที่สำคัญคือว่า Dust Detect เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดับอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการทดสอบภาคสนามนะครับเยอะแยะเราไปฟิลด์เทสทดสอบภาคสนามค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเราได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไปแล้วนะฮะเพื่อคุ้มครองตัวสิ่งประดิษฐ์ของเราด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราสนใจนะครับที่เราคิดว่าจะเป็นตัวคนที่เฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศก็คือเป็นเรื่องจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วสถานพยาบาลสาธารณสุขชุมชนแล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีกเยอะนะฮะเป็นหมื่นที่นะครับแล้วก็สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนแล้วก็วิจัยเรื่องของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเทคโนโลยีอนุภาคนะครับพวกนี้ก็อีกเป็นร้อยนะฮะแล้วก็มีสถานวิจัยอนุภาคฝุ่นในอากาศอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนที่เวลาผมทำแล้วเนี่ยผมก็ทำการเผยแพร่เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็คือไปนำเสนอก็มีหลายองค์กรที่สนใจนะครับก็มีโรงไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางก็มีนะฮะก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่จะมาลงทุนกับ Dutch Detect นะฮะก็จะเป็นนักลงทุนที่ทำเกี่ยวกับทางด้านชีวอนามัยนะครับทางด้านความปลอดภัยในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอนุภาคแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านที่ให้คำปรึกษานะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านแล้วแต่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับการลงทุนนะฮะสำหรับ Dutch Detect นะฮะเราจะเผยแพร่องค์ความรู้ให้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นะครับถ้าดูตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดลงทุนทำ10เครื่องต่อเดือนนะฮะงบประมาณเริ่มต้นเนี่ยก็คือ2.6 ล้านนะครับแล้วระยะลงทุนประมาณ2ปี3เดือนนะครับโอเคครับผมในฐานะตัวแทนกลุ่มที่พัฒนาตัว Dutch Detect นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับขจรศักดิ์เฟื่องนวกิจนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีโอกาสนำเสนองานวิจัยเรื่อง Eco Cattle ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกไข่เพื่อผลิตเบลดีเซลนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราจะมีของเสียหรือของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเหล่านี้จำนวนมากในแต่ละปีนะครับจะต้องนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำหรือว่าแปรรูปให้เกิดประโยชน์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับสนใจที่จะแปรรูปตัวแคลเซียมที่เป็นของเหลือทิ้งเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลทีนี้แหล่งแคลเซียมมีที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่เปลือกหอยเปลือกไข่เปลือกปูหรือว่าเป็นแหล่งแคลเซียมธรรมชาติอื่นๆนะครับพอมาดูที่เปลือกไข่เนี่ยเราจะมีเหลือทิ้งในแต่ละปีในประเทศไทยเนี่ยมากถึง 60,000 ตันนะครับปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยมีศักยภาพมากพอที่จะต่อยอดเชิงธุรกิจได้นะครับในกระบวนการผลิต Eco Cattle นะครับจากไอ้เปลือกไข่สีเหลืองๆนะครับเปลี่ยนเป็นผงละเอียดสีขาวพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เราพัฒนาขึ้นให้ทำงานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถขยายขนาดให้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้โดยที่มีต้นทุนต่ำนะครับซึ่งพอเราได้ Eco Cattle มาแล้วเนี่ยจริงๆตัวแคลเซียมใน Eco Cattle เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทีเดียวนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างในการใช้งานผลิตไบโอดีเซลนะครับซึ่งเป็นพลังงานทดแทนในประเทศไทยที่สำคัญมากและเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งนะครับเจ้าตัว Eco Cattle หลังจากผลิตได้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีสมบัติดังนี้นะครับมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 1-10 ไมครอนนะครับขนาดของผลึกน้อยกว่า100นาโนเมตรนะครับมีความบริสุทธิ์ของแคลเซียมเนี่ยมากกว่า 99% หลังจากนั้นเนี่ยเราจะควบคุมโครงสร้างทางเคมีนะครับให้อยู่ของในรูปของแคลเซียมเมทอกไซด์แล้วก็มีความเป็นด่างอ่อนๆ นะครับเพื่อมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลได้ครับสไลด์นี้ก็จะเป็นสไลด์ที่จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตไบโอดีเซลนะครับทำยังไงบ้างนะครับอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับตรงนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวที่ใช้อยู่ทั่วไปกับ Eco Cattle ต่างกันยังไงนะครับปกติเราจะเริ่มจากผสมน้ำมันพืชนะครับกับเมทานอลแล้วก็ตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวนะครับเข้าถังผลิตไบโอดีเซลขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้ไบโอดีเซลแล้วก็กลีเซอรีนนะครับซึ่งโดยทั่วไปกลีเซอรีนเนี่ยจะถูกแยกออกมาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างต่ำนะครับนำเมทานอลกลับมาใช้ใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องไปล้างน้ำเพื่อล้างเอาตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวออกมาขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากแล้วก็ระเหยน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้ำออกจากไบโอดีเซลให้หมดนะครับก็จะได้เป็นไบโอดีเซลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ Eco Cattle นะครับเราเติม Eco Cattle ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งซึ่งจะถูกตรึงอยู่ในถังผลิตไบโอดีเซลนะครับก็จะไม่ปะปนมากับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ข้อที่1ที่เราพบนะครับก็คือกลีเซอรีนที่ได้เนี่ยจะมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.5%ซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับสามารถเอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกนะครับแล้วก็มีราคาแพงขึ้นและแน่นอนครับเมื่อมันเป็นของแข็งและไม่หลุดออกมาด้วยเนี่ยหน่วยล้างน้ำแล้วก็หน่วยระเหยน้ำก็ไม่จำเป็นต้องมีลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซึ่งท้ายที่สุดก็จะไม่เกิดน้ำเสียในกระบวนการผลิตนะครับนี่คือข้อดีทั้งหมดของ Eco Cattle นะครับ
และถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเป็นตารางนะครับระหว่าง EcoCattle กับตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวก็จะเห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของเราก็มาจากของเหลือทิ้งแน่นอนต้นทุนต่ำกว่านะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่อันตรายในการจัดการการจัดเก็บซึ่งแตกต่างกับตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลวทั่วไปแล้วก็เมื่อมาดูที่การใช้งานผลิตไบโอดีเซลก็จะมีข้อดีดังที่กล่าวมาแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยก็จะสั้นลงมากกว่าเท่าตัวเพราะว่าเราไม่มีหน่วยล้างน้ำนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่มีอยู่เนี่ยเมื่อมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีในประเทศไทยที่ต้องสูญเสียเนี่ยจะมากถึง180ล้านบาทซึ่งถ้าเราหันมาใช้ EcoCattle เนี่ยก็จะเซฟเงินส่วนนี้ให้กับประเทศของเราได้นะครับซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการสำหรับงานด้านผลิตไบโอดีเซลนะครับซึ่งก็จะพูดได้ว่า EcoCattle เป็น Green Nano Technology อย่างแท้จริงนะครับครับต่อไปก็จะเป็นคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้เราอาจจะสงสัยว่าแล้วคุณภาพดีหรือเปล่านะครับเราเทียบกับค่ามาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานนะครับเพราะว่าไบโอดีเซลของเราที่ผลิตได้เนี่ยก็จะผ่านมาตรฐานนะครับในการลงทุนตั้งโรงงานผลิต EcoCattle นะครับที่ขนาดผลิต1ตันต่อวันเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทนะครับประกอบด้วยค่าก่อสร้างของตัวอาคารนะครับแล้วก็ค่าเครื่องจักรอย่างละ3ล้านบาทโดยจะรองรับกำลังการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 50,000 ลิตรต่อวันนะครับก็จะเป็นปริมาณประมาณ 1% ของกำลังการผลิตของทั้งประเทศในปัจจุบันนะครับลูกค้าของโรงงาน EcoCattle ก็จะเป็นทั้งกลุ่มไบโอดีเซลชุมชนแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นไบโอดีเซลก็ได้นะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรเราได้ยื่นจดสิทธิบัตรทั้งหมด3สิทธิบัตรนะครับเพื่อคุ้มครองเทคโนโลยีนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยงานวิจัยเรายังได้รับการยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาตินะครับได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำหลายฉบับนะครับนี่เป็น EcoCattle การเปลี่ยนเปลือกไข่เป็นตัวเร่งผลิตไบโอดีเซลนะครับแต่ว่าช่องทางอื่นๆในการใช้แคลเซียมนะครับก็ยังมีอยู่เช่นถ้าท่านมีเปลือกหอยเปลือกปูหรือท่านมีวัสดุชีวภาพอื่นๆที่เป็นแหล่งแคลเซียมได้ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้เช่นกันนะครับน่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือท่านสามารถเอาแคลเซียมตัวนี้เนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกหลากหลายครับยกตัวอย่างเช่นการใช้งานในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกแคลนาโนแคลเซียมหรือไมโครแคลเซียมที่สามารถใช้กับคุณแม่หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเป็นต้นนะครับหรือว่าการแปรรูปตัวแคลเซียมให้เป็นฟิลเลอร์สเป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสีหรือว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นต้นนะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านครับนั่นก็จะเป็นช่องทางธุรกิจที่สามารถเติบโตไปได้แล้วก็ทีมวิจัยของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับนักธุรกิจทุกท่านนะครับเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีด้านนี้ครับขอบคุณครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันพี่กุณทองขอเพิ่มทรัพย์เป็นนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะวันนี้ดิฉันมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแผ่นแปะสิวที่เราตั้งชื่อว่า Q-Acnes มานำเสนอนะคะโดยในการนำเสนอวันนี้ดิฉันจะนำเสนอตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นเรามาดูกันก่อนถึงความสำคัญและที่มาของตัวแผ่นแปะสิว Q-Acne กันนะคะโดยเราพบว่าถ้าทบถึงสิวเนี่ยเราแทบไม่ต้องอธิบายอะไรรายละเอียดมากมายนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยเป็นมิตรภาพที่ไม่รู้จบเรารู้จักกับสิวครั้งแรกเมื่อเราเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็สิวก็จะอยู่กับเราไปจนถึงอายุกว่า50ปีนะคะตอนเราอายุ50ปีก็ยังเป็นสิวได้อยู่เนื่องจากว่าสาเหตุของการเกิดสิวไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยหลายประการนะคะที่ทำให้เกิดสิวได้ดังนั้นเรามาดูกันว่าเรามีเทคนิคอะไรที่จะมาช่วยในการดูแลสิวให้เราอยู่ร่วมกับสิวได้อย่างสันติสุขนะคะทางเลือกแรกเนี่ยก็คือหลายๆท่านอาจจะชอบที่จะไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งวิธีการนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เงินแล้วก็อาจจะต้องมีเวลานิดนึงนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดวิธีการนี้ลองไปดูอันถัดไปค่ะเป็นชุดผลิตภัณฑ์รักษาสิวถ้าเป็นชุดผลิตภัณฑ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะมาเป็นเซตนะคะมีโฟมล้างหน้ามีเซรั่มมีเจลแต้มสิวแล้วก็มีมอยเจอร์ไรเซอร์ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะอย่านอกใจค่ะไม่งั้นประสิทธิภาพในการรักษาก็จะด้อยลงไปทีนี้เพื่อตอบโจทย์วัยรุ่นนะคะหลายคนอาจจะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาย่อมเยานะคะก็คืออาจจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์แต้มสิวแต่อย่างไรก็ตามทางเลือกนี้เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีความเพียรพยายามพอสมควรเนื่องจากในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้เจลแต้มที่เราแต้มไปแล้วเนี่ยหลุดลอกไปดังนั้นคุณจะต้องมีความเพียรพยายามค่ะเพราะคุณจะต้องแต้มมันมากกว่า1ครั้งทีนี้ถ้าคุณไม่พ
พอใจในวิธีการนี้คุณอาจจะนึกถึงอีกวิธีการนึงก็คือการใช้แผ่นแปะสิวซึ่งอาจจะติดได้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ในทางท้องตลาดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลักษณะของแผ่นแปะไฮโดรเจลจะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยสารการระบายอากาศแล้วก็ความบางแนบสนิทกับบริเวณที่เป็นสิวเรานำเทคโนโลยีค่ะมาพัฒนาตัวแผ่นแปะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะโดยปรับคุณสมบัติทั้งหมดให้ดีขึ้นทั้งนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีในกระบวนการขึ้นรูปแผ่นแปะสิวของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่ากระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนะคะหรือ electro spinning process ในกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่ใช่ใช้ในการผลิตเส้นใยธรรมดาไม่ใช่เส้นใยขนาดไมโครแต่จะเป็นเส้นใยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากขนาดนาโนเมตรนั่นคือเป็นสาเหตุทำให้คุณสมบัติของแผ่นแปะสิวของเรามีคุณสมบัติที่ดีกว่าแผ่นแปะทั่วไปที่มีจำหน่ายในทางการค้าทีนี้เพื่อให้เห็นภาพค่ะเรามาดูกระบวนการปั่นด้วยเส้นใยไฟฟ้าสถิตจะเริ่มต้นจากการติดตั้งระบบนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาสูตรค่ะเพื่อให้มีสูตรที่เหมาะสมพอเราได้สูตรสารละลายแล้วเนี่ยเราก็เทลงไปในรางนะคะหลังจากนั้นให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าค่ะเพื่อเหนี่ยวนำให้สารละลายเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นเส้นใยค่ะเราก็จะได้เส้นใยขนาดนาโนเมตรที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากตัวโทษนะคะนอกจากเราจะมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วเนี่ยเรายังต้องมีการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วยผลิตภัณฑ์ Q-Acne ของเราออกแบบให้มีโครงสร้างเป็นเส้นใย3ชั้นค่ะเพื่อตอบโจทย์ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างครอบคลุมโดยชั้นแรกเนี่ยเราออกแบบให้เป็นเส้นใยสีเนื้อค่ะเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของความกลมกลืนปกป้องและเพื่อให้แต่งหน้าง่ายอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการสามารถปรับเฉดของตัวเส้นใยเนี่ยให้มีเฉดที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์บุคคลที่มีเฉดสีผิวที่แตกต่างกันนะคะในส่วนชั้นถัดมาเนี่ยเราออกแบบให้เป็นเส้นใยเหมือนกันค่ะใช้ในการกักเก็บสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบของสิวอย่างไรก็ตามสารมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราเลือกใช้สารสกัดจากเปลือกเม็ดมังคุดเป็นตัวโมเดลเนื่องจากว่าเราต้องการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผนวกกับภูมิปัญญาโบราณที่เรามีตั้งแต่เริ่มต้นสมัยโบราณนะคะเนื่องจากว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นตัวก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็ลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่ใช่สารเคมีจึงอ่อนโยนต่อผิวในชั้นถัดไปเนี่ยเราออกแบบให้เป็นชั้นของเส้นใยกาวซึ่งจะมาทดแทนกระบวนการเคลือบกาวแบบดั้งเดิมนะคะที่บดบังการเคลื่อนที่ของสารพอเราใช้เป็นเส้นยาวกาวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่บดบังการปลดปล่อยสารแล้วที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพในการยึดเกาะยังคงดีเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมค่ะทีนี้นักลงทุนหลายท่านอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันลงทุนไปแล้วกับกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตเนี่ยฉันจะสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้อีกหรือไม่นักวิจัยตอบได้เลยค่ะว่าสามารถทำได้โดยการปรับสารตั้งต้นหรือปรับเปลี่ยนสารสำคัญที่เราต้องการจะเอาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละการประยุกต์ใช้โดยอาจจะมองถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในแง่ของเสริมความสวยงามนะคะหรืออาจจะเป็นแผ่นแปะนำส่งยาผ่านทางผิวหนังก็ย่อมทำได้ค่ะจากการที่เรานำแผ่นแปะ Q-Acne ไปทดลองใช้ในผู้ที่สนใจนะคะเราพบว่าสามารถลดอาการอักเสบของสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือเราใช้1แผ่นแล้วเราใช้เวลาการแปะ8ชั่วโมงสิวที่มีอาการเจ็บนะคะแล้วก็นูนขึ้นมาเนี่ยจะสามารถยุบตัวลงไปได้แล้วในแง่ของการเรียบเนียนและการปกป้องเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องคนสวยคนนี้นะคะก่อนแปะก็จะมีสิวอยู่แต่พอแปะแล้วทำการเมคอัพเนี่ยจะกลืนไปกับใบหน้าเลยค่ะในส่วนของศักยภาพทางการตลาดเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือผลิตภัณฑ์รักษาสิวเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะตั้งแต่ปี2550จนถึง2554เนี่ยตลาดเติบโตจากมูลค่า100ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาทดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าแผ่นแปะสิว Q-Acne จะมีศักยภาพในการตลาดมากเพียงใดในส่วนของสถานะนะคะในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรอย่างละ1ฉบับค่ะดังนั้นเราจึงมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเทคโนโลยีนี้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะโดยอาจจะอยู่ในธุรกิจความงามแผ่นแปะหรืออาจจะเป็นนักลงทุนท่านอื่นที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับตัว Q-Acne นะคะในส่วนของการลงทุนเนี่ยเราคำนวณในแง่ของการผลิตในระดับสเกลเล็กนะคะจะใช้เงินลงทุนประมาณ6ล้านบาทและระยะเวลาการคืนทุน38เดือนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าตัวแผ่นแปะของเราเนี่ยโดยทั่วไปเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือเป็น consumable product เพราะฉะนั้นถ้าการตลาดไม่มีปัญหาเนี่ยประสิทธิภาพตอบโจทย์ได้การลงทุนเพียงแค่นี้ยังไม่สามารถตอบสนองดีมานด์ในทางด้านการตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันค่ะในรายละเอียดพูดถึงการสเกลอัพในการผลิตที่แมสมากกว่านี้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยหากท่านนักลงทุนสนใจเนี่ยนะคะขอเชิญค่ะไปหารือกันที่บูธ Q-Acne นะคะค่ะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติรับฟังค่ะสวัส
ดีนะคะดิฉันพัฒนันท์นาคพินิจนะคะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววนะคะวันนี้เราก็เป็นหน่วยพันธมิตรหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมกับงาน NASDAQ Investor Day นะคะวันนี้ววนะคะก็จะมานำเสนอระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารหรือที่เราเรียกว่า Smart Environment Tester นะคะจากปัญหาในปัจจุบันเรื่องราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าโดยเฉพาะแก๊ส LPG นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการปรับราคาของ LPG ขึ้นในภาคของคมนาคมแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วนะคะโดยมติของครม.เนี่ยคือมีการปรับขึ้นแล้วโดยไตรมาสละ3บาทนะคะแล้วก็สำหรับของแก๊สครัวเรือนหรือว่าก๊าซหุงต้มนะคะเรายังมีการตึงราคาให้คงที่ในปีของ55นี้นะคะแต่ว่าเราจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในปี56นะคะแล้วก็การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเรามีการทิ้งเศษอาหารเนี่ยเข้าไปร่วมกับขยะของครัวเรือนหรือว่าขยะของบ้านเรานะคะทำให้มีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ระบบผลิตก๊าซชีวภาพนะคะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นระบบที่ขนาดใหญ่จะเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์นะคะทำให้ประชาชนสำหรับพวกเราทุกๆคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำพลังงานฟรีจากขยะในครัวเรือนของเราเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะววเลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยมีการประดิษฐ์คิดค้นนะคะระบบที่สามารถที่จะเอาขยะเศษอาหารในครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะที่เอามาใช้งานได้แล้วก็ประชาชนอย่างพวกเราก็สามารถได้พลังงานฟรีด้วยเหมือนกันนะคะจากววที่นำเสนอ Smart Environment Tester เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้ครัวเรือนนะคะชุมชนบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเอาเศษอาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของเราได้เองเนี่ยมาผลิตแก๊สชีวภาพได้นะคะโดยมีการประยุกต์จากระบบโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยให้มันเป็นขนาดเล็กลงเนื่องจากว่าจะเป็นขนาดเล็กนะคะมีพื้นที่ใช้สอยน้อยแล้วก็ถังหมักกับถังเก็บแก๊สเนี่ยสามารถที่จะรวมกันได้แล้วก็ที่สำคัญนี่คือว่าเราเนี่ยสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนร่วมกับแก๊สมีเทนได้ด้วยนะคะเพราะว่าแก๊สมีเทนหลังจากเราเอาไปใช้เป็นแก๊สหุงต้มแล้วเนี่ยพอเรามีเกิดการเผาไหม้ปุ๊บมันก็ยังได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะยังเป็นแก๊สเรือนกระจกอยู่แต่ถ้าเราเอาพลังงานในอนาคตก็คือพลังงานไฮโดรเจนซึ่งคิดว่าอีก10ปี20ปีก็คงได้มีการใช้แล้วแน่นอนนะคะก็เมื่อการเผาไหม้แก๊สไฮโดรเจนแล้วเนี่ยก็จะได้เฉพาะแค่ไอ้น้ำนะคะเราก็สามารถที่จะรักษาภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างนะคะให้ดูว่าถ้าสมมติเป็นระบบสำหรับครัวเรือนเนี่ยก็คือจะเป็นระบบขนาดเล็กนะคะเราสามารถจะรวมทุกอย่างเลยคือเอาถังหมักกับถังเก็บแก๊สเนี่ยมาไว้รวมกันตัวอย่างขนาดเล็กก็คือขนาดประมาณ1คูณ1ตารางเมตรนะคะขนาดวอลลุ่มก็จะประมาณ700ลิตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถรองรับน้ำเสียเศษอาหารได้หรือว่าเศษอาหารในครัวเรือนเราได้เนี่ยก็คือประมาณ10ถึง20กิโลหรือ10ถึง20ลิตรนะคะสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ประมาณ100ถึง200ลิตรนะคะถ้าสมมติเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมโรงเรียนนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ระบบให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยก็คือต้องมีการเครื่องปั่นเครื่องบดเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็คืออย่างน้อยคือสามารถรองรับเศษอาหารได้ประมาณ500กิโลผลิตแก๊สชีวภาพได้ประมาณ 4-5 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะอันนี้คือจะเป็นระบบต่อยอดอีกระบบหนึ่งก็คือว่าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนร่วมกับแก๊สมีเทนได้นะคะขนาดเล็กก็คือจะมีถังหมักไฮโดรเจนเนี่ยประมาณแค่16ลิตรถังหมักแก๊สมีเทนก็จะมีขนาดเล็กลงคือแค่ประมาณ40ลิตรเท่านั้นนะคะสามารถรองรับน้ำเสียหรือว่าเศษอาหารเนี่ยได้ประมาณ10ถึง20ลิตรต่อวันผลิตเนื้อแก๊สเลยนะคะนี่คิดที่เนื้อแก๊สเลยคือถ้าเป็นเนื้อแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ลิตรต่อวันเนื้อแก๊สมีเทน 100%ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็สำหรับสถานะเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือว่าตอนนี้ววเราได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเอาไปใช้จริงแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงจังหวัดราชบุรีแต่ระบบนี้จะเป็นระบบเฉพาะที่ผลิตแก๊สมีเทนเพียงอย่างเดียวนะคะคือรองรับได้ประมาณ500กิโลต่อวันก็ผลิตแก๊สชีวภาพได้ 4-5 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะสำหรับความคุ้มครองคือตอนนี้เรากำยื่นจดสิทธิบัตรไปแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่สำหรับกลุ่มลูกค้านะคะถ้าในแก่กลุ่มที่ต้องผู้ใช้งานก็คือเป็นครัวเรือนโรงแรมนะคะโรงเรียนภัตตาคารร้านอาหารมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดนะคะสำหรับผู้ลงทุนก็คือจะต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ก็เป็นบริษัทที่ปรึกษานะคะหรือเป็นผู้ที่ผลิตถังบำบัดก็ได้นะคะแล้วก็โอเคโอเคค่ะถ้าสมมุติใครต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถติดต่อได้ที่บูธของววนะคะ
ขอบคุณค่ะครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมเจษฎาวรรณสินวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอเทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยการปล่อยฟองแก๊สหรือเรียกสั้นๆว่าเทคโนโลยีจิสนะครับผมคิดว่าในห้องนี้มีน้อยคนนักที่รู้จักโลหะกึ่งของแข็งแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับรถยนต์รถจักรยานยนต์และฮาร์ดดิสก์เป็นอย่างดีและชิ้นส่วนเหล่านี้ก็มีชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นอลูมิเนียมแทรกอยู่มากมายดังแสดงบนตัวอย่างในสไลด์นี้นะครับและในการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นรูปโดยการหล่อโลหะที่เรียกว่าหล่อฉีดหรือไดแคสติ้งซึ่งก็ทำโดยการนำน้ำโลหะเทเข้าในกระบอกฉีดแล้วก็ฉีดเข้าในแม่พิมพ์ซึ่งการฉีดน้ำโลหะเข้าในแม่พิมพ์จะเกิดปัญหาการไหลที่ปั่นป่วนทำให้มีอากาศแทรกเข้าไปอยู่ในน้ำโลหะแล้วก็ทำให้เกิดรูพุ่นในชิ้นงานสุดท้ายทำให้เกิดของเสียจำนวนมากในอุตสาหกรรมจากปัญหาเหล่านี้ก็มีความพยายามที่จะแก้โดยเทคโนโลยีต่างๆและวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาประมาณ40ปีที่แล้วคือเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งซึ่งก็ทำโดยการเปลี่ยนโลหะที่มีความแข็งให้มีสภาวะกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับสามารถตัดด้วยมือแสดงให้เห็นว่าเราขึ้นรูปได้ง่ายมากการไหลก็ราบเรียบสุดท้ายรูพรุนและโพรงอากาศต่างๆหายไปได้ครับจากการคิดค้นนั้นก็มีการประดิษฐ์เทคโนโลยีการผลิตต่างๆขึ้นมามากมายอย่างเช่นเทคโนโลยีติ๊กโซฟอร์มิงเทคโนโลยี SSR กระบวนการ Rapid S และกระบวนการ Seed จากต่างประเทศแต่ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เครื่องจักรจำนวนมากและมีความซับซ้อนแน่นอนนะครับและควบคุมยากสุดท้ายราคาแพงและส่งผลให้เทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งไม่เกิดครับแต่ช้าก่อนเพราะว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมีนักวิจัยไทยและเพื่อนร่วมงานที่ MIT คิดค้นเทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งแบบใหม่ซึ่งง่ายต่อการขึ้นรูปเพียงแค่ปล่อยฟองก๊าซเฉื่อยผ่านแท่งกาไฟพรุนลงในน้ำโลหะเป็นเวลาสั้นๆไม่กี่วินาทีเราก็ได้โลหะกึ่งของแข็งที่มีความพร้อมต่อการนำไปขึ้นรูปต่อไปแน่นอนครับนักวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตรระดับนานาชาติไปแล้วในปี2550ด้วยการสนับสนุนจากสวทช.และเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ได้จัดตั้งบริษัทคือชื่อบริษัทจิสโคจำกัดเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้คราวนี้มาดูกันว่าเทคโนโลยีจิสจะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นทุกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการผลิตแบบทั่วไปทำกันยังไงซึ่งก็เริ่มจากการหลอมแท่งอลูมิเนียมให้เป็นน้ำโลหะนะครับเทเข้าไปในกระบอกฉีดแล้วก็ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์จากนั้นก็รอให้ชิ้นงานแข็งตัวแล้วก็เปิดเอาชิ้นงานออกมาแน่นอนเราพูดไปถึงแล้วนะครับว่าปัญหามีอะไรบ้างมีรูพรุนแน่นอนครับเยอะมากทำให้เกิดของเสียนอกจากนั้นการฉีดน้ำโลหะที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไปในแม่พิมพ์เหล็กกล้าทำให้แม่พิมพ์เหล็กมีอายุสั้นผลเสียต่างๆเหล่านี้นะครับจะลดลงหรือหายไปเมื่อเราประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นระบบง่ายๆที่แทรกเข้าไปในกระบวนการแทบจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใดๆมากนอกจากนี้การที่โลหะมีความหนืดมากและแข็งตัวไปแล้วบางส่วนทำให้เกิดข้อดีหลายประการครับอย่างเช่นช่วยลดของเสียที่เกิดจากรูพรุนจากเดิมที่มีเพียงมีถึง 10-50% จะลดลงเหลือประมาณ 1-5% นอกจากนั้นยังช่วยยืดอายุของแม่พิมพ์ 2-4 เท่าแล้วก็ช่วยลดไซเคิลไทม์ในการผลิตลงได้ 15-25% นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตลงได้ 15-30% จากปัจจัยเหล่านี้เราสามารถคำนวณวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและเราพบว่าต้นทุนการผลิตของการผลิตโลหะกึ่งแข็งโดยเทคโนโลยีจิสจะลดลงประมาณ 10-15% นั่นหมายความว่ายังไงครับถ้าคิดง่ายๆต้นทุนการผลิตปัจจุบันนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อชิ้นถ้าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจิสจะลดได้ประมาณ30บาทต่อชิ้นนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการสามารถคืนทุนได้จากการลงทุนนี้ไม่เกิน1ปีครับจากประโยชน์ที่เห็นชัดเจนเหล่านี้นะครับก็เป็นที่แปลกใจที่เมื่อบริษัทจิสโคจำกัดได้รับ Exclusive License จากสวทช.ในเดือนมิถุนายนปีนี้เราก็มีการขายเครื่องแรกได้ให้กับบริษัทในกลุ่มซัมมิตนะครับคือบริษัทซัมมิตสตีริวที่ผลิตพวงมาลัยรถยนต์และในเดือนถัดมาเราก็มีความร่วมมือกับบริษัทเลนโซและเอ็นไกซึ่งเป็นบริษัทผลิตล้อแม็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอกจากนั้นเราก็มีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของโลกนะครับอย่างเช่นไทยสมิธกรุ๊ปเวสเทิร์นดิจิตอลมิตซูบิชิอิเล็กทริกไทยคิโกวาและโตโยต้าโกเซเป็นต้นคราวนี้มาดูมูลค่าการตลาดทั่วโลกว่าเทคโนโลยีจิสมีโอกาสแค่ไหนนะครับเราได้วิเคราะห์และพบว่าในการผลิตไดแคสติ้ง
จะต้องใช้เครื่องจักรประมาณ 11,000 เครื่องนั่นหมายความว่ามูลค่าการตลาดสูงสุดของเทคโนโลยีจิสอยู่ที่ประมาณ 33,000 ล้านบาทฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าว่าในอีก5ปีข้างหน้าเราจะได้ 10% ของ market share ซึ่งคิดเป็นมูลค่ายอดขายสูงสุดถึงมากกว่า 1,000 ล้านบาทเหตุที่เราต้องลุกเร็วและตั้งเป้าสูงเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่และยังไม่มีคู่แข่งเราจึงต้องลุกเร็วนะครับก่อนที่จะมีคนมา copy หรือแข่งขันกับเราจากที่กล่าวมานี้ทุกท่านจะเห็นว่าเทคโนโลยีเรามีโอกาสมากแต่เราตระหนักดีนะครับว่าเราไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคนเดียวได้จำเป็นต้องมีนักลงทุนที่มีทั้งประสบการณ์และเน็ตเวิร์กมาช่วยเราให้ประสบความสำเร็จสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาแล้วก็ให้ความสนใจรับฟังมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักลงทุนสนใจที่มาร่วมลงทุนกับเราและสุดท้ายก็หวังด้วยนะครับว่าทุกท่านจะกดโหวตให้กับพวกเราครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะหัวข้อของดิฉันคือคลังแอนติบอดีมนุษย์นะคะดิฉันมนทรบยมาภัยจากเทคโนโลยีสุรานารีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแอนติบอดีนั้นเป็นสารทางชีวภาพที่มีประโยชน์มากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงราคาถูกสะดวกทั้งการตรวจสอบทางการแพทย์ทางการเกษตรและก็สิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นยารักษาโรคแนวใหม่แบบมุ่งเป้าหรือว่า target therapy นะคะใช้งานวิจัยชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพแล้วก็งานทางด้านนาโนเทคด้วยแต่ข้อจำกัดก็คือวิธีการที่ใช้ในการผลิตแอนติบอดีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโมโนโคลนอลหรือโพลีโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยก็จะต้องใช้สัตว์ซึ่งมันก็รบกวนสัตว์แล้วก็มีราคาต่อหน่วยแพงนะคะนอกจากนั้นก็เนื่องจากเป็นของสัตว์จึงเอามาใช้รักษาโรคไม่ได้นะครับเพราะจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์แล้วก็ใช้ในงานทางนาโนเทคในลำบากเพราะว่าจะทำได้ต้องใช้ยีนนะคะฉะนั้นที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเราจะเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนการผลิตแอนติบอดีแบบเดิมที่ต้องใช้สัตว์ก็คือใช้เทคโนโลยีเฟจนะคะเฟจเป็นไวรัสที่กินแบคทีเรียซึ่งเราสามารถทำการเอนจิเนียริงให้ผลิตแอนติบอดีได้เพราะฉะนั้นเทคนิคก็จะถูกลงมากเพราะใช้เทคนิคเบสิกทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไปนะคะข้อดีเนี่ยมีมากมายแต่ว่าสรุปเป็นที่เป็นขีดสีแดงไว้ให้เนี่ยคือ1คือไม่ต้องรบกวนสัตว์นะคะแล้วก็หรือรบกวนน้อยนะคะสามารถผลิตแอนติบอดีของคนได้ซึ่งทำให้ใช้ในการรักษาโรคได้แล้วก็ที่สำคัญสำหรับท่านผู้ประกอบการก็คือว่าถ้าจะต้องผลิตระยะในระดับอุตสาหกรรมในจำนวนมากเนี่ยก็จะราคาต่อหน่วยถูกมากส่วนข้อเสียก็คือ implement ครั้งแรกยากนะคะเงินทุนสูงความสำเร็จต้องขึ้นกับคลังต้องมีคลังที่ดีบางครั้งแอนติบอดีเนี่ยไม่ดีต้องมาทำเอนจิเนียริงต่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญสูงแต่ดิฉันเองเนี่ยนะคะรัฐบาลไทยส่งไปเรียนเมื่อที่อเมริกามา10ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ตรงนี้แก้ให้หมดแล้วเพราะดิฉันได้ทำเทคโนโลยีเหล่านี้มาแล้ววันนี้ก็เลยจะพรีเซนต์แต่ข้อดีให้ท่านผู้ประกอบการนะคะสถานะภาพของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็คือคลังพร้อมใช้แล้วนะคะส่วนแอนติบอดีนี่คงต้องมาคุยกันว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่3เดือนถึง3ปีนะคะขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้นะคะอันนี้มาตรฐานก็คือเราพับลิชงานไปหลังจากที่เราได้สร้างคลังแอนติบอดีจากเลือดของคนในจังหวัดนครราชสีมา140คนเป็นต้นแบบในการสร้างคลังซึ่งเป็นจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกนะคะเราก็ส่งผลงานไปตีพิมพ์แล้วก็มี peer review ที่เข้มข้นพอจะเห็นได้ว่า paper พอได้พับลิชเนี่ยก็มี highly access status ขึ้นมาเพราะว่ามีคนสนใจเอาไปใช้มากนะคะคลังของเราเนี่ยชื่อคลังย่าโม1เพราะว่าดิฉันทำงานอยู่ที่โคราชนะคะก็ยกตัวอย่างก็ตอนนี้เราก็แจกจ่ายคลังไปพอสมควรในระดับของความร่วมมือทางวิชาการนะคะสำหรับตัวแลบของดิฉันเองก็ใช้คลังนี้ในการผลิตแอนติบอดีต่อสารอัฟฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับแล้วก็เป็นปัญหาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศมากนะคะเราก็ได้แอนติบอดีมา1ตัวนะคะซึ่งสามารถจับกับอัฟฟาท็อกซินได้อย่างเจาะจงแล้วก็สามารถตรวจในมาตรฐานขั้นต่ำได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ดีนะคะกำลังเอนจิเนียร์ต่อแล้วคาดว่ากุณฑลีร่างน้อยนี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้กำลังทำเอกอยู่เพื่อจะอินเทเนียร์ให้ดีแข่งกับโมโนโคลนอลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ได้นะคะมาตรฐานอีกอันนึงก็คืออันนี้
โรคสุนัขบ้านะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะสุนัขแต่ค้างคาวก็เป็นสุนัขเป็นโรคบ้าเป็นบ้าได้นะคะเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคคือตัวนี้เราก็พบแอนติบอดีแล้วตอนนี้มี13โคลนซึ่งจับได้อย่างเจาะจงมีโคลนหนึ่งเนี่ยที่ดีมากแต่อันนี้กะว่าจะไม่ขายนะคะถ้าได้ดีจริงๆเนี่ยจะอยากจะถวายสมเด็จพระเทพไปเพราะว่าเรามีโครงการร่วมมืออันนี้กับสภากาชาดไทยนะคะทรัพย์สินทางปัญญานั้นเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครจดทรัพย์สินเรื่องเทคโนโลยีเฟจแอนติบอดีแต่ถ้าทั่วโลกเนี่ยมีเกือบ20พาเทนที่เกี่ยวพันกันพอสมควรแต่นะคะพาเทนต่างๆเนี่ยเริ่ม expire ตั้งแต่ปี2010แล้วนะคะแล้วก็พาเทนสุดท้ายที่มันเกี่ยวกับ therapeutic antibody เนี่ยจะ expire ปี2015ซึ่งอันนี้เป็นโอกาส opportunity มากเพราะว่าอย่างในเมืองจีนเนี่ยเขามีเพิ่งมี meeting ไปเดือนจูนเนี่ยนะคะธีมอันนึงก็คือ opportunities หลังจากที่ทุกอย่าง expire เพราะมูลค่าทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะมาขายในวันนี้เนี่ยก็คือ1ขอสำหรับขายแอนติบอดีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจสอบอีกอันนึงเป็นยาแนวใหม่และอีกอันนึงก็คือเป็นสารวิเคราะห์ที่จะพูดเรื่องยาแนวใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันได้รับการติดต่อปีที่แล้วจากบริษัท Glaxo ที่เมืองจีนให้มาผลิตยานะคะให้เขาจะมาซื้อเพราะว่าไอ้ทางอเมริกาเนี่ยไอ้การผลิตยานี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมูลค่าทางการตลาดเนี่ยของนิวซีแลนด์เนี่ย100 billion US dollar ที่เขาประเมินไว้นะคะส่วนในเมืองจีนใกล้ๆเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เพิ่งประชุมไปเนี่ยนะคะเขาคำนวณว่าโมโนคลอนอลแอนติบอดีจะมีค่าประมาณ18บิลเลียนหยวนนะคะถ้าสมมุติทั้งหมดก็คือ40บิลเลียนหยวนนะคะอย่างกรณีนี้ที่พูดไปแล้วว่าพอปี2015ถ้าพาเทนต์ expire เนี่ยเขาคิดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นจาก243มิลเลียน US ดอลลาร์ขึ้นไปเป็น 3.7 บิลเลียน US ดอลลาร์นะคะทีนี้อีกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าบริษัทอันนึงบริษัทเซนิคอร์เนี่ยเขาขายแอนติบอดีตัวเดียวราคา75มิลเลียน US ดอลลาร์ไปให้บริษัทAmgen ซึ่ง Amgenซื้อไปก็คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น425มิลเลียน US ดอลลาร์นะคะฉะนั้นสรุปดิฉันจะขายอะไรจะบริษัทประกอบผู้เป้าหมายของดิฉันคือบริษัทยาขนาดใหญ่เพราะดิฉันเองได้เคยรับการ approach จาก GSK มาแล้วไม่ทราบว่าในที่นี้มีบริษัทยาหรือเปล่าเอาไปทำ therapeutic antibody อีกอันนึงอาจจะเล็กลงมาต้องการผลิตชุดตรวจสอบต่างๆทางการแพทย์ก็เอาไปใช้ได้หรือว่าต้องการผลิต antibody ในงานวิจัยเชิงลึกเพราะฉะนั้นดิฉันจะขายอะไรขาย antibody สำหรับทำชุดคิดขาย antibody ต้นแบบสำหรับการรักษาหรือขายตัวนี่พูดเล่นนะคะทันดิฉันจะขายเทคโนโลยีแล้วก็ phageพร้อมกับคลังอันนี้กักโซ่จริงๆจะมาซื้ออันนี้จากเรานะคะแต่ว่ามทส.ไม่ยอมขายดิฉันนะคะสุดท้ายฉันขอขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์นะคะจริงๆว่า9ปีที่แล้วเนี่ยท่านให้ทุนดิฉันจากสวทช.ทำทุนเรื่อง DNA shuffling ซึ่งมันเป็นเทคนิคการสร้างคลังเดียวกันแล้วก็จะได้วช.เงินจากวช.มาทำวิจัยเงินจากมทส.อิปโมเนี่ยเป็นคนที่คอยทำให้ดิฉันต้องมาพูดวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณนักศึกษาในแลบนะคะหลายคนเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วเนี่ยนะคะที่มาทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วัชรีคุณคิตินะคะมาในนามของพันธมิตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเทคโนโลยีไม่สูงมากนะคะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถที่จะลงทุนได้และตัดสินใจได้ง่ายค่ะอันนั้นก็คือครีมนวดสลายเซลลูไลท์นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักรูปร่างหน้าตาของเซลไลท์ซะก่อนนะคะดูจากสตรัคเจอร์ของผิวหนังนะคะคุณจะเห็นส่วนที่เป็นคอลลาเจนนะคะที่ล้างระหว่างผิวหนังชั้นบนกับกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็กลุ่มก้อนของไขมันนะคะในกรณีที่เป็นเซลไลท์มีการเก็บสถิติพบว่า9ใน10คนของผู้หญิงมีเซลลูไลท์แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของท่านผู้ชายนะคะถ้ามีการสะสมมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเนื่องจากความยืดหยุ่นของไฟบัสหรือเซปตัมนะคะไม่ดีแล้วก็ถูกล้างด้วยไขมันที่มีการสะสมเพิ่มมากขึ้นทำให้ผิวมีลักษณะเหมือนเปลือกส้มนะคะสาเหตุก็คือในเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะถ้ามีกรรมพันธุ์ที่เป็นเซลไลท์มากโอกาสที่จะเกิดเซลไลท์ก็สูงนะคะแล้วก็ที่พบในผู้หญิงมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยเฉพาะเอสโตรเจนนะคะถัดมาในปัจจุบันมีการทำงานในออฟฟิศมากการเคลื่อนไหวน้อยการดื่มน้ำน้อยทำให้การไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองเนี่ย
ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดเซลล์ไรได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมนะคะขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะตำแหน่งที่พบก็คือสะโพกต้นขาหน้าท้องแล้วก็บั้นท้ายนะคะปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่รักษาหายขาดนะคะมีแต่จะเมนเทนไม่ให้มันเลวร้ายมากขึ้นนะคะหลักในการป้องกันเซลล์ไรนะคะอันที่หนึ่งคือการลดการสะสมของก้อนไขมันนะคะวิธีก็คือควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกำลังกายและการลดความเครียดนะคะแล้วก็อันที่สองคือการลดขนาดของก้อนไขมันนะคะทีนี้ถามว่าด้วยหลักการอะไรที่เราคิดว่าเราอยากจะทำอันนี้ขึ้นมานะคะเซลลูไลท์จะสลายได้ไม่ใช่ด้วยการทาอย่างเดียวนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วทำให้เซลลูไลท์หายไปนะคะจำเป็นจะต้องนวดนะคะทำไมนะคะอันดับแรกก็คือกลไกอันแรกที่จะลดเซลล์ไรได้ก็คือการลดขนาดของเซลล์ไขมันแล้วก็หาวิธีการที่จะขจัดไขมันออกไปนะคะทำได้โดยอะไรทำได้โดยการใช้สารที่มีฤทธิ์ในการสลายไขมันร่วมกับการสารที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองนะคะอันที่สองนะคะทำให้เส้นคอลลาเจนที่ท่านเห็นในรูปนี้นะคะมีความยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้ผิวเป็นตะปุบตะปำแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะอันนี้โดยวิธีอะไรได้มั่งอันที่หนึ่งใช้ฟิสิกอลคือการนวดด้วยมืออันที่สองก็คือใช้เครื่องมือนะคะมีเครื่องมือทันสมัยหลายชนิดซึ่งปัจจุบันใช้ในคลินิกความงามนะคะผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในทางการตลาดก็คือในรูปของครีมและโลชั่นนะคะข้อดีของนี้คืออะไรก็คือการไม่เจ็บสามารถทำได้เองนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราศึกษาและวิจัยมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นครีมใช้ร่วมกับการนวดที่ถูกวิธีนะคะขอเน้นเรื่องถ้านวดไม่ถูกวิธีผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ทำวิจัยโดยดิฉันกับนักศึกษาปริญญาโทนะคะเป็นศิลปกรหญิงจารุณีหงไทยนะคะอันที่สองก็คือเป็นโลชั่นอันนี้ใช้ทำวิจัยร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุเพื่อช่วยผลักสารที่สลายไขมันให้เข้าไปในใต้ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยนางโดยคุณนิรัชกรทองน้อยนะคะใครก็ตามที่มีเซลลูไลท์นี้คือลูกค้าเป้าหมายนะคะนะคะองค์ประกอบนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่เรามีเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การซึมผ่านของสารสกัดสมุนไพรเนี่ยเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลักๆที่เราใส่ลงไปนะคะก็คือสารสกัดกาแฟนะคะจะเป็นตัวที่สามารถไปกระตุ้นอัลฟารีเซปเตอร์ช่วยในการสลายไขมันได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีพวกตะไคร้นะคะแล้วก็สมุนไพรอื่นๆนะคะแล้วสิ่งที่จะมาช่วยให้การซึมผ่านหรือการสลายไขมันได้ดียิ่งขึ้นก็คือการหาวิธีที่จะทำให้ไขมันที่สลายตัวหรือไขมันที่มีขนาดใหญ่แล้วเราลดขนาดลงให้มีขนาดเล็กเนี่ยถูกขับออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคะการทำวิธีนี้ก็คือการนวดหรือการใช้เครื่องมือเทคนิคที่ใช้เราไม่ซ้ำซ้อนนะคะผลการวิจัยเราทำจริงๆเซตแรกเนี่ยในครีมเซลไลท์เราทำใน30คนนะคะในเซตที่2เนี่ยจะทำในอาสาสมัครทั้งหมด40คนนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างใช้เรดิโอฟรีเควนซีอย่างเดียวกับเรดิโอฟรีเควนซีบวกกับผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะเราพบว่าสามารถลดเส้นรอบเอวแล้วก็ชับรูปร่างได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นผลการศึกษาก่อนและหลังเราพบว่าในกลุ่มที่ได้รับ RF บวกกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะลดเส้นรอบเอวข้างบนและก็ข้างล่างได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วสามารถเห็นผลได้ทันทีค่ะ before after นะคะแล้วอันนี้หลังจากนั้นเราให้อาสาสมัครประเมินเราพบว่าอาสาสมัครเนี่ยประเมินลักษณะของเซลไลท์เนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขนาดของก้อนไขมันที่เวลาบีบแล้วก็เล็กลงนะคะแล้วก็รอยแตกรายงานก็ดีขึ้นนะคะแต่ smoothness
ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะในด้านธุรกิจก็ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางนะคะถ้าสนใจวิธีนวดสลายเซลไลท์ที่ถูกวิธีสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะคะคีย์คำว่าวิธีนวดสลายเซลูไลท์นะคะขอบพระคุณมากค่ะ